แบบนี้ไม่เรียกว่าอิจฉาจะให้เรียกว่าอะไรทุกท่านคะรู้หรือไม่คะว่าทำไมครั้งหนึ่งเคยมีข่าวว่าชาวกัมพูชาถึงต้องการที่จะอยากได้รถไฟฟรีจากญี่ปุ่นเหมือนกับไทยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่อนุญาตและก็ไม่มอบให้นั่นเองเพราะว่าญี่ปุ่นรู้ว่าวิศวกรของชาวกัมพูชายังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะผลิตหรือว่าพัฒนารถไฟที่ญี่ปุ่นมอบให้ทำได้เหมือนไทยนั่นเองทุกท่านค่ะแต่ล่าสุดค่ะไม่ยอมเพราะว่าหลังจากที่ไทยแล้วเนี่ยได้เยอะได้บ่อยได้เยอะมากแล้วก็ได้แบบเยอะกว่าทุกประเทศในอาเซียนเลยก็คือญี่ปุ่นมอบรถไฟให้ต่อเนื่องเลยชาวกัมพูชาทนไม่ไหวค่ะอยากจะมีเหมือนไทยถ้าไม่เรียกว่าอิจฉาจะเรียกว่าอะไรก็เลยจำเป็นต้องซื้อมาแต่พอซื้อมาเสร็จทุกท่านค่ะรู้หรือไม่ว่าสุดท้ายต้องให้วิศวกรของไทยเนี่ยซ่อมแซมให้ออกแบบเหมือนเคยค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้นะคะเพวาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีนะคะพี่ๆ MC ทุกคนทุกท่านจ้าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าทุกท่านค่ะวันนี้จะมาเรื่องรถไฟเนาะหยุดเบรกเรื่องนวัดนครนะคะทุกคนนะคะนครวัดขอโทษกับพูดผิดนวัดนครนะนครวัดค่ะทุกคนค่ะหรือว่าชาวเขมรที่ชอบเค็มนะคะแล้วก็สาวเขมรสาวกัมพูชาที่ไม่อยากให้เรียกว่าเขมรนะคะทุกคนเนาะเราก็มาเรื่องรถไฟกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้นะคะว่าครั้งนึงเนี่ยชาวกัมพูชาเนี่ยเขาเคยอยากที่จะได้รถไฟฟรีจากญี่ปุ่นแต่ทีนี้ญี่ปุ่นไม่ให้เพราะว่าญี่ปุ่นมองว่าได้ส่งผลตรวจสอบมาแล้วมาดูและดูลาดลาวและว่าวิศวกรของชาวกัมพูชาเนี่ยยังไม่มีความสามารถพออ่ะยังไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่ญี่ปุ่นต้องการหรือว่าพูดง่ายๆเลยเหมือนวิศวกรของไทยทุกคนค่ะก็เลยไม่มอมให้เนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะและสำหรับในวันนี้แอดก็มีเรื่องราวข่าวดีของประเทศไทยนะครับโดยล่าสุดเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาทางการไทยได้รับมอบรถไฟคิฮะปรับอากาศ40และคิฮะ48จำนวน20คันก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าใครเคยติดตามชมคลิปที่แอดเคยลงเอาไว้เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยได้รับมอบรถไฟปรับอากาศคิฮะ40และคิฮะ48จากประเทศญี่ปุ่นฟรีๆอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าไทยนั้นจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการขนย้ายซึ่งงบประมาณในการขนย้ายก็จะอยู่ที่คร่าวๆประมาณไม่เกิน49ล้านบาทแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าเกินคุ้มอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับการที่เราจะต้องไปซื้อรถไฟมือ2คันนึงราคา 50-80 ล้านแต่นี่เราเพียงแค่จ่ายค่าขนย้ายเหมาจ่ายทีเดียว49ล้านก็ได้รถไฟมาใช้งานถึง20คันส่วนงบประมาณค่าซ่อมบำรุงทางรฟท.หรือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงไว้20คันทั้งหมดเหมาจ่ายน่าจะไม่เกิน10ล้านบาทเพราะว่าด้วยรายละเอียดของรถไฟคิฮะ40และคิฮะ48นี้นะครับไม่ค่อยจุกจิกจะไม่เหมือนกับตอนที่ได้รับมอบคิฮะ183จะมีการซ่อมบำรุงงบประมาณค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวคิฮะ4048นี้ทางญี่ปุ่นเพิ่งจะปลดระวางจากการใช้งานมาเมื่อปี2021ก็ถือได้ว่าสภาพการใช้งานแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยทีเดียวนะครับส่วนขุมกำลังกับเครื่องยนต์ของคิฮะ4048นี้เป็นเครื่องยนต์สูบนอน6สูบเรียงจากค่ายนิอิกตะขนาด330แรงม้าโดยทำรอบอยู่ที่ 2,000 รอบต่อนาทีก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์การใช้งานอยู่ในสภาพพร้อมสมบูรณ์เพียงแค่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยและทางวิศวกรทีมงานของไทยนั้นเอามาปรับปรุงฐานล้อรางนิดหน่อยจากเดิมทางมาตรฐานของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่1เมตร67เซนก็จะปรับฐานล้อให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของรางไทยอยู่ที่1เมตรก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยนั่นเองครับอาจจะเก็บสีเก็บงานมีเก็บระบบแอร์ปรับอากาศเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะสามารถใช้บริการแล้วก็เปิดใช้งานวิ่งบนรางรถไฟไทยได้ทันทีแต่ก็ได้ข่าว
นะครับว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นมีแผนที่จะจัดเป็นขบวนนำเที่ยวชานเมืองอาจจะมีการปรับปรุงรีโนเวทภายในเพิ่มเติมเช่นเคาน์เตอร์บาร์คอฟฟี่บาร์และก็ครัวรีสอร์ทต่างๆซึ่งมีเป้าหมายที่จะวิ่งเส้นชานเมืองระยะสั้นสายธนบุรีนครปฐมแล้วก็เส้นทางเริ่มจากหัวลำโพงจะเชิงเซาประจวบคีรีขันธ์รังสิตอยุธยานะครับก็อาจจะมีแผนเบื้องต้นประมาณนี้ที่ได้ข่าวมานะครับซึ่งการรับมอบรถไฟคีฮะในครั้งนี้ทางรฟท.เองก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบรถไฟในเครือของบริษัท JR Hokkaido ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยได้รับมอบรถไฟปรับอากาศฮามานาสึมาให้กับไทย10คันตั้งแต่เดือนตุลาคมปี61นะครับหลังจากนั้นในครั้งที่2ก็ทางบริษัท JR Hokkaido ก็ได้ส่งมอบรถไฟดีเซลรางปรับอากาศคีฮะ183จำนวน11คันนะครับก็เอามาจัดเป็นขบวนนำเที่ยวได้ทั้งหมด4ขบวนซึ่งก็ได้ขนย้ายมาประจำการยังประเทศไทยเมื่อปลายปี64ครับก็ตัวคีฮะ183นะครับตอนนั้นที่ได้รับมอบมาด้วยศักยภาพฝีมือของวิศวกรและช่างไทยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชุบชีวิตใหม่ให้กับคีฮะ183สามารถมาเปิดใช้บริการเป็นรถไฟนำเที่ยวกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งขนาดต้นตำรับอย่างประเทศญี่ปุ่นเจ้าของเดิมยังต้องยอมรับยกนิ้วให้กับผลงานในการปรับปรุงคีฮะ183ที่ทางประเทศไทยสามารถทำได้และกลับมามีชีวิตชีวาสามารถใช้งานได้ยาวๆไปถึง 15-20 ปีเลยทีเดียวนะครับก็ทำเอาสื่อสำนักข่าวต่างๆในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงยูทูบเบอร์และอีกอย่างหนึ่งก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาได้ด้วยที่จะมานั่งนึกถึงกลิ่นไอบรรยากาศเก่าๆในตัวคีฮะ183นั่นเองครับรถไฟญี่ปุ่นไม่ว่าจะได้รับมอบมาขี่คันขี่ขบวนก็สามารถปรับปรุงแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามีชาวอาเซียนหลายคนนะครับถามว่าทำไมประเทศไทยถึงได้รับสิทธิ์กว่าประเทศอื่นๆที่ได้รับของดีๆจากประเทศญี่ปุ่นฟรีๆก่อนใครแต่ทำไมบางประเทศขอซื้อญี่ปุ่นไม่ขายแต่กลับไปให้ไทยเพราะอะไรนะครับหลายคนในอาเซียนก็ตั้งคำถามกันพอสมควรโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชานั่นเองนะฮะจะว่าไปนะครับก็มีข่าวว่าครั้งหนึ่งประเทศกัมพูชาเคยขอรับบริจาครถไฟฟรีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นนั้นไม่อนุมัติให้เนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าช่างเทคนิควิศวกรที่ชำนาญในการปรับปรุงนั้นยังไม่ได้มาตรฐานแล้วอีกอย่างหนึ่งทางญี่ปุ่นก็เคยส่งทีมงานมาสำรวจการใช้บริการของประชาชนระยะการเดินรถมากน้อยแค่ไหนนะครับเหมาะสมหรือไม่ที่จะบริจาคแล้วจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแต่ด้วยเงื่อนไขต่างๆที่ญี่ปุ่นได้มาสำรวจแล้วก็ไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับทางญี่ปุ่นก็เลยตัดสิทธิ์กัมพูชาไปตอนนั้นอาเซียนที่ได้รับมอบรถไฟฟรีตอนนี้ก็มีประเทศไทยแล้วก็ทางประเทศพม่าซึ่งด้วยเหตุปัจจัยที่ว่าทางกัมพูชาไม่สามารถที่จะขอรับบริจาคได้กัมพูชาก็เลยซื้อรถไฟตระกูลคีฮะเหมือนกันนะครับแต่เป็นคีฮะตระกูล183ซีรีส์1550ไม่ให้ก็ไม่ง้อเดี๋ยวจะซื้อให้ดูอ้าวแต่ถ้าซื้อญี่ปุ่นก็ไม่ได้ค้านนะครับก็ซื้อคุณก็ซื้อคุณมีเงินคุณก็ซื้อแค่นั้นแหละจบแต่ถ้าคุณจะขอฟรีคุณเข้าสิทธิ์ตามเงื่อนไขเราหรือเปล่าสรุปแล้วทางญี่ปุ่นก็อนุมัติขายให้กับกัมพูชาล่าสุดตอนนี้ก็ชาวกัมพูชาก็โพสต์อวดว่าตอนนี้ได้ขนย้ายรถไฟญี่ปุ่นมายังประเทศกัมพูชาแล้วกำลังขึ้นเรือก็คงจะถึงไล่ๆเรียกกันกับคีฮะ40และคีฮะ48ของเรานั่นเองฮะอย่างที่บอกนะครับหลายๆครั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเห็นประเทศไทยได้ดีก็อาจจะอดอิจฉาไม่ได้ครับแล้วก็ย้อนกลับมาพูดถึงคีฮะ183รหัส1550นี้ก็คือหรือตัวซีรีส์150ในตระกูลคีฮะเนี่ยแบ่งย่อยออกมาเป็นหลายตัวมากเลยโดยเฉพาะตัว183นะครับก็จะมีรหัสซีรีส์ย่อยออกไปอีกนะครับทั้งตัวปรับอากาศแล้วก็ตัวแบบธรรมดานะครับตั้งแต่เป็นตัว500 550แล้วก็โอ้โหมีหลายซีรีส์มากไว้โอกาสหน้าแอดก็จะทำคลิปย่อยมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันถ้าพูดถึงตัวคีฮะ183ซีรีส์รหัส1550ที่ทางกัมพูชาได้ขอซื้อต่อจากประเทศญี่ปุ่นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นน้องสุดแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายของสายการผลิตในตระกูลคีฮะและซีรีส์นี้ก็ไม่ได้มีห้องน้ำในตัวนะครับบอกไว้ก่อนเลย
สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่ประมาณ110ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นส่วนตัวที่ไทยได้รับคีฮะ4048จากประเทศญี่ปุ่นนี้ทำความเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อตัวรวมถึงมีพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆแทบจะครบคันเลยและเป็นตัวปรับอากาศด้วยของทางกัมพูชาก็เป็นตัวปรับอากาศเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียก็คือทางกัมพูชาเขาไม่มีห้องน้ำในตัวเหมือนกับคีฮะ4048ของเราซึ่งห้องโดยสารของเรามีความกว้างความสะดวกสบายกว่าตัวคีฮะ183รหัส1550ที่ทางเขมรซื้อนั้นได้ถูกจัดส่งขึ้นเรือมาเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานี้เองก็คาดว่ากัมพูชามีแผนที่จะจ้างให้ทีมงานวิศวกรของไทยก็คือทีมงานวิศวกรทางรฟท.เป็นผู้ซ่อมปรับฐานล้อและรีโนเวทภายในก็ได้ข่าวว่ากัมพูชาจะให้ไทยรีโนเวทให้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไทยจะตอบรับอย่างไรไหมทางรฟท.จะตอบรับแล้วก็จะตกลงซ่อมให้ไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็คอยติดตามข่าวกันอีกทีนึงแล้วถ้าถามว่าทำไมไทยถึงได้รับอภิสิทธิ์ขนาดนี้ก็เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่เป็นมหามิตรต่อกันนะครับย้ำว่าเป็นมหามิตรเลยไม่ใช่มิตรภาพธรรมดานะครับเป็นมหามิตรที่มีกันมายาวนานมากๆซึ่งเกื้อกูลกันมาโดยตลอดถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยอยุธยามันก็จะไกลเกินใกล้ๆนี้ละกันช่วงประมาณสงครามโลกหรือณปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าทางญี่ปุ่นจะประสบภัยพิบัติไทยนั้นก็จะเป็นประเทศแรกนะครับที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือให้ความสนับสนุนต่างๆกับประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวสึนามิทำให้ญี่ปุ่นประทับใจมากเลยนะครับไทยเราได้รับมอบรถไฟจากญี่ปุ่นก็อย่างที่ผมบอกก็ยังมีชาวเน็ตกัมพูชาออกมาเน็บแนมพูดแซะในโลกโซเชียลว่าไทยเป็นที่ระบายขยะบ้างต่างๆนานาบ้างเป็นที่กองเศษเหล็กของญี่ปุ่นบ้างต่างๆนานานะครับที่จะหาคำมาแซะได้แต่ล่าสุดไทยเองก็ยังใจดีนะครับที่ยังขนหมอนรองรถไฟคอนกรีตให้กับประเทศกัมพูชาไปฟรีๆนะครับอีตรงนี้ทำไมกัมพูชาไม่มองว่าเราระบายขยะไปให้กับกัมพูชาบ้างล่าสุดตอนนี้ขนหมอนรองรถไฟไปแล้วครับไปให้กับทางเขมรทั่วโลกเคยบอกว่าคนไทยนั้นใจดีคำนี้ก็ใช้ได้จริงๆนั่นเองครับครับและเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อจากนี้ก็สามารถร่วมแชร์ความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมฟุกี้ทีเฮดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเห็นไหมคะทุกท่านคะเราได้รับชมรับฟังกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพี่น้องคนไทยดีกว่านะคะเขาบอกว่านะคะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นแน่นแฟ้งมากสุดส่วนสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของไทยและญี่ปุ่นยิ่งในสมัยร.9เรามีความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมากที่สุดนะคะทุกคนคะและคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่านะคะความคิดเห็นของคนไทยนะขอบคุณญี่ปุ่นซึ่งเป็นเพื่อนแท้ของไทยนะคะทุกท่านค่ะอันนี้คือความคิดเห็นเนาะความคิดเห็นท่านนี้บอกว่าคนไทยกับคนญี่ปุ่นคือพี่น้องกันมาตั้งนานแล้วจอมคุณญี่ปุ่นที่ไว้ใจในช่างฝีมือคนไทยเพราะไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะทุกท่านค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะเรื่องราวดีๆจากที่คนไทยที่มีต่อชาวญี่ปุ่นนะแต่หลายๆคนเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ให้แล้วก็อยากจะซื้อมาพอซื้อมาแล้วก็ต้องการที่จะให้ช่างวิศวกรคนไทยไปซ่อมแซมให้ทุกท่านค่ะแพรวาขอเตือนในฐานะที่เป็นห่วงและก็รักคนไทยนะแพรวาว่าอย่าเลยค่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าเราทำให้เขาไม่ดีอีกจริงๆนะอันนี้คือในความคิดส่วนตัวนะคะแต่คนอื่นจะคิดยังไงแพรวาก็สุดแล้วแต่นะคะเนาะคือก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไง
โอเคนะคะคลิปนี้พี่นี่นะคะหากชมหากฟังแล้วมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องเพวานน้ำเดือจากขอบคุณหลายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ